แก่นกวดดอนนะครับตอนนี้ผมวิ่งออกจากขอนแก่นกำลังมาอุดรธานีนะครับอีก93กิโลถึงอุดรอีก10กิโลถึงน้ำพองอำเภอน้ำพองนะครับก็วันนี้วันที่12มีนา2563นะครับก็เป็นช่วงฝนไม่ค่อยตกครับน้ำก็ไม่ค่อยมีก็ใบไม้กำลังร่วงนะครับก็แล้วก็ใบก็กำลังแตกดอกออกผลแป๊บนึงขึ้นข้างบนรัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ใบไม้ก็ไม่สดชื่นนะครับรถก็มีปรับปลายนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโคโรนาไวรัสเศรษฐกิจก็ซบเซาการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเคลื่อนย้ายการอพยพหรือการขนสินค้าก็อาจจะชะลอบ้างมันก็มารีวิวให้ดูว่าช่วงนี้เป็นภาวะอย่างไรนะครับแต่ละคนที่ผ่านมาผมถามแม่ค้าพ่อค้าว่าเป็นไงบ้างมีคนมาซื้อข้าวซื้อของเยอะไหมเขาก็บอกว่าคนเดินทางน้อยลงนะครับแต่พวกรถบรรทุกสินค้าต่างๆก็พอมีวิ่งได้บ้างแต่เศรษฐกิจก็ไปได้แต่ก็ไม่คึกคักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นก็รีวิวให้ดูการเดินทางความแออัดของเส้นทางคมนาคมรถราก็ประมาณหนึ่งครับแต่ก็ไม่เยอะมากครับตอนนี้เราอยู่บริเวณอำเภอน้ำพองอำเภอน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับทางก็จะขึ้นๆลงๆเขาว่าพอขึ้นปั๊บก็จะเรียกว่ามอไม่ใช่วัวร้องนะครับมอขึ้นเดินนะครับวัวขึ้นเดินครับก็ประมาณนี้เส้นทางขอนแก่นอุดรธานีแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่ามันช่วงแล้งแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มจะออกดอกใบสลัดใบนะครับ